ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะหรือเสถียรธรรมสถาน2ค่ะในช่วงเวลาทุกข์กระจายใจกระจ่างค่ะคุณแม่มาปรีกวิเวกที่นี่ 2-3 วันนะคะแล้วรู้สึกดีมากเลยเรามีทางรอดจริงๆในขณะที่โลกวุ่นวายถ้าข้างในของเราสงบนะคะเราจะพบกับอิสรภาพเสมอค่ะตอนนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่บริเวณที่เราได้ปลูกต้นไม้นะคะเมื่อฤดูฝนที่แล้วก็พยายามที่จะเอาต้นไม้ที่มีผู้บริจาคเนี่ยค่ะลงไปก็กำลังเอาเด็กๆนะคะมาเปิดให้เรามีที่เก็บน้ำเพราะตอนนี้น้ำหายากแต่ในขณะที่ยังมีน้ำอยู่แล้วรู้จักการใช้น้ำอย่างรู้จักประมาณในการบริโภคมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่จะเย็นพอที่จะดึงน้ำคือฝนจะตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่ให้โอโซนกับโลกได้ค่ะตรงนี้เราก็ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำประมาณสัก2ล้านลิตรนะคะก็เวลาที่คุณแม่เดินอยู่และคุณแม่เห็นเงาในน้ำมองเห็นสถูปมนต์ในน้ำหรือแม้แต่พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่คงจะต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันต้องบริหารกรรมของเราให้ดีเราทำกรรมใดเราได้กรรมนั้นเราทำกรรมอย่างไรเราได้กรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบริหารกรรมก็คือการกระทำของเราในแต่ละวันให้เห็นว่าเงาที่กำลังสะท้อนน้ำหรือสะท้อนในกระจกเงานั้นมันเป็นสิ่งที่เรายิ้มให้กับตัวเองได้การยิ้มให้กับตัวเองแปลว่าอะไรคะก็แปลว่าเราสามารถที่จะบอกกับตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ว่าคำว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเราจะเป็นคนที่ทำงานที่เรารู้เราไม่หลงเมื่อเรารู้เราไม่หลงเราจะเห็นเลยว่าศักยภาพของการทำงานมันจะคมขึ้นชัดขึ้นในความสงบเนี่ยมันกลับมีปัญญามากขึ้นนะคะสงบเพราะเราสยบอวิชชาได้การที่เราสยบอวิชชาได้เราก็ไม่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงการใช้ชีวิตที่มันต้องไปสื่อสารพูดคุยรับรู้ข่าวสารที่มันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่พิจารณาอย่างแยบคายว่าสิ่งนั้นเขาสื่อสารเพื่อให้เราหนึ่งระวังนะคะสองการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงอย่างเมื่อเช้านี่คุณแม่ต้องเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ตื่นขึ้นมาประมาณสักตีสามกว่าก่อนตีสี่นะคะคุณแม่ก็ลุกเข้ามาพอเราเห็นการขับถ่ายของเราดีแล้วเราก็มาออกกำลังกายเรามาโอมตะเรตุเตเรตุเรโซฮะ108ครั้งแกว่งแขนแต่ละร่างกายมันต้องการมันหิวนะคะพอเขามีน้ำอุ่นๆมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเวลาที่เรากระหายแล้วเราดื่มไปอย่างคนที่มีร่างกายที่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าปรับสมดุลหรือว่าใช้เป็นภาษาการปฏิบัติก็คือว่ามันพร้อมที่จะดีท็อกซ์พิษออกมาเนี่ยมันจึงเป็นเวลาที่มันไม่เหนื่อยอะทุกทีเวลาถ้าคนที่ทำงานเหนื่อยสิบโมงมันก็จะรู้สึกง่วงและแต่เนี่ยตับเราทำงานดีมากปอดเราแข็งแรงมากอากาศมันโอ้ดูสิคะไม่ต้องมาปิดหน้าอะไรเลยค่ะแล้วก็มีคณะแม่ชีของเรานะคะทำงานคุณแม่จะพามาดูตอนนี้เรากำลังช่วยต้นไม้ในโซนนี้ที่จะทำให้พวกเราเองก็มีโอกาสที่จะเดินคุยกับต้นไม้ได้เป็นการเดินคุยกับต้นไม้อย่างชนิดที่มีความกรุณาว่าฉันจะช่วยเธอยังไงดีเธอถูกแมลงกินก็เป็นเวลาที่อาจจะต้องเขาต้องเติบโตเขากินแป๊บเดียวเขาไม่มากินเราจนตายหรอกเราก็เปิดหลุมต้นไม้เพื่อที่จะดูนะคะปลูกต้นไม้กับหินเนี่ยดูต้นนี้เราต้องใช้เวลากับเขานานเลยเขาแป่งมาแล้วเขาเหี่ยวมันเหมือนเฮ้ยเขาพยายามจนกระทั่งเขามีใบมาแล้วนะแต่พอเขาเหี่ยวอีกเราก็มาดูรากเอ๊ะทำไมอ่ะเราถึงปล่อยให้เขาแบบถูกระกรรมอย่างนี้นะคะดูหินนะคะที่มันทลายลงมาเราก็เปิดหินออกไปเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำใส่ปุ๋ยที่เหี่ยวเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าจะสดทันทีชีวิตเหมือนกันบางทีมันสำบุกสำบัน
น้ำมันมามันมีพลาสติกกันน้ำไม่เข้าเพราะมันมีเส้นทางน้ำที่จะไหลไปที่อื่นทั้งที่มันมีน้ำไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้หยุดแล้วดูไม่ใช่เป็นอุปสรรคก็แค่เอาไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะคำโดนพี่ปุ้ยเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปรับรู้อะไรมากนักที่มันไม่ใช่นะคะแล้วเราก็กำลังเปิดก็สอนไม่ชีหมดแล้วค่ะนี่ไม่ชีนี่ก็บวชมาไหวไหมลูกไหวนะไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไหวคุณแม่ก็เดินอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะเป็นโอกาสเลยค่ะเราก็เปิดทางเพราะว่าเราอยู่กับเขาอยู่กับก้อนหินนะคะมันมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดทางให้น้ำไหลสนุกไหมเจ้าคะสนุกเนี่ยแหละอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าขยันอย่างรู้เรื่องอะโอมตะเลตุตะเลตุเลโซหาคนนี้ท้องนะคะให้คนท้องลองฝึกว่าสมมติว่าถ้าฝนตกมามันเจอหินแล้วมันก็มีแร่แล้วก็ลงมาอันนี้ปรากฏว่าเขาก็ทำได้ดีคืออย่างน้อยเขาต้องรู้ที่มาที่ไปนะคะที่มาที่ไปอวิจารขอมาหน่อยขอยืมหน่อยปุ๋ยอะวิจารมาตรงนี้หน่อยวิจารก็เป็นหนึ่งนะฮะในเขาเรียกว่าทีมงานที่เสียสละก็เอาเนี่ยเอาครอบครัวเอาลูกเอาหลานเอาสะใภ้มาอันนี้เขาลอยดีแล้วเนาะไหนลองดูสิใส่ปุ๋ยไปให้มันมีความชื้นหน่อยอันนี้มันมีขี้งัวด้วยไหมวิจารณ์มีเนาะเราลองดูจ้ะเราลองดูนี่แหละแล้วปักลงไปถามว่าทำไมเราต้องอันนี้คือใบไม้ที่เราเกี่ยวๆใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ขี้งัวหมักไว้อาจารย์องุ่นสอนว่าต้องให้อะไรมันนะมันหมักอยู่สักเท่าไหร่อ่ะลูก2เดือนครับ2เดือนอ๋อโอเคอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาใส่แล้วมันมีปุ๋ยเป็นขี้งัวหน่อยๆมันหนาๆกว่านี้มั้ยหรือว่ามันฟุ้งๆอย่างนี้เฉยๆมีอยู่ครับมีนัดนัดเขาตัดผสมผสานกันมาเลยครับเอาอยู่ในนี้แล้วเนาะใช่ครับโอเคโอเคต้นนี้สมนางเอกต้นนี้ต้องกว้างๆหน่อยเลยเนาะทั้งหมดที่เขาอยู่เนี่ยคุณแม่ไม่ให้ตายสักต้นเลยนะจ้ะอันนี้ก็อันนี้ทำอะไรอ่ะคะลูกเอาแทงน้ำมาเก็บนี่ครับอ๋อให้เป็นน้ำบาดาลเนาะจ้ะแต่ต้นไม้ไม่ตายนะพระเอกไม่ตายครับแม่ดีมากเนี่ยค่ะเราก็ช่วยกันเปิดนะคะอันนี้คุณแม่ทำให้เห็นก่อนว่าชีวิตเนี่ยรู้จักเลือกแล้วก็เลือกที่จะทำในสิ่งหนูจ๋าหนูทำทางนี้แล้วหนูทางนี้ให้คุณแม่ด้วยเนาะอย่างน้อยก่อนกินข้าววันนี้นะทางด้านเนี้ยมันก็ได้รับไปด้วยก่อนที่เราจะกินข้าวโอเคไหมมานี่สิมาคุณยายลองดูอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของการใช้น้ำแบบรู้จักประมาณในการบริโภคค่ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝกของเราแล้วก็ลดไปหน่อยนึงอย่างน้อยก็ให้มันมีน้ำบริโภคไม่ต้องเยอะเพราะหญ้าเนี่ยแค่นี้ก็รอดแล้วค่ะตรงนี้ก็ให้เขาช่วยไปก่อนตรงนี้ก็ต้องเปิดนะลูกอันนี้ก็เปิดฝั่งนี้ด้วยนะจ้ะเปิดน้ำให้ก่อนทำไมคุณแม่ชอบรดน้ำรู้ไหมคะเย็นมนุษย์ต้องการอยู่ใกล้อะไรคะความเย็นถ้าทำงานไปอย่าร้อนรนอย่าเป็นประมาณในการที่แบบทำงานไปตกนรกไปด่าไปมารับต่อลูกคุณแม่หมายถึงว่าเปิดทางนู้นแล้วเปิดทางนี้ด้วยแต่นี่เดี๋ยวตอนเย็นๆก็ได้มะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนนักเราก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะเวลาเล่นน้ำก็ชอบมากเลยอ่ะหลายคนลูกศิษย์นี่คุณแม่มาวิเวกเปล่าคะเนี่ยแหละวิเวกของฉันละเธออ่ะมาถามต่ออืมอย่าช้านะมาทางด้านนี้ไปซ้ายไปขวาค่ะเดี๋ยววิจารณ์ก็จะเอาน่าจะดีนะต้นนี้มีสิทธิ์จะรอดไหมเนี่ยขอตรงนี้อีกหน่อยได้ไหมลูกขอความช่วยเหลือต้นนี้หน่อยต้นนี้มันดูจะเป่งข้างบนไม่ได้แล้วแต่เปิดอีกหน่อยแล้วก็เอาดินเปิดอีกหน่อยได้ไหมคะตรงนี้ค่ะเปิดอีกนิดนึงเพื่อให้มันมีโอกาสได้อะไรช่วยวิจารณ์อย่าเพิ่งใส่ไปโดยที่ไม่ได้นั่นนะมาครับผมเนี่ยละลูกเนี่ยดูพ่อเขาสิพ่อเขาเอามือเลยล่ะถ้าเรามองเห็นว่าอย่าเพิ่งใส่แล้วมันก็ยังไม่มีดีเอาออกไปอีกเอามือเปิดอีกหน่อยดูไปฝั่งนู้นก่อนจ้ะเปิดอีกหน่อยครับมือเลยเนาะเวลาที่เราเห็นต้นไม้หนึ่งต้นมันต้องการน้ำมันต้องการการดูแลใส่ใจเนี่ยคุณแม่หมายถึงคนหนึ่งคนเลยนะ
มมติว่าถ้าเราบอกว่าคนหนึ่งคนสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ถ้าเราเห็นเขาได้รับการดูแลนะคะดูสิคะอันนี้พยายามรอดมากมาจนถึงโคนละเพราะว่าข้างบนเริ่มตายแล้วอันนี้แสดงให้เห็นว่ามันจะอยู่แค่ตรงนี้ละแต่เราก็ยังช่วยอยู่พิการก็ดีกว่าตายไหมอันนี้คุณแม่ยังไม่ได้ตรวจสอบวิจารณ์อันนี้คุณแม่ทางนู้นคุณแม่ผ่านหมดแล้วถ้าวิจารณ์จะทำตรงนี้แล้วตรวจสอบแทนคุณแม่ไปก่อนก็ดีเนาะจ้ะก็ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะชีวิตก็ต้องอยู่กับผู้คนการได้อยู่กับผู้คนการได้มองเห็นการได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อยอดไปได้โดยที่เขารู้สึกมีกตัญญูรู้คุณกับชีวิตของเขาเองเขารู้สึกได้ว่าเมื่อเขารอดมาได้จากอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนั้นมีบุญคุณกับเขาเขาจึงพยายามที่จะดำรงรักษาชีวิตของเขาต่อไปให้อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอยู่อย่างมีสิ่งที่มันงดงามโลกนี้ชื่นใจได้เพราะคนหนึ่งคนที่ไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นนี่คุณก็วิเศษมากแล้วนะคะคุณต้องเป็นคนที่อย่ายอมตายทั้งเป็นนะคะโลกมันจะวุ่นวายโลกมันจะวุ่นวายแต่ใจของเราว่างจากการตายทั้งเป็นมีโอกาสที่จะได้มองเห็นเลยว่าคุณแม่ไม่ได้เดินรอ กล้องเลยนะคะคือเดินทำงานเลยอะค่ะวันนี้ไม่ได้มานั่งตอบคำถามใครแล้วแต่พูดกันให้ง่ายๆว่าชีวิตที่มันพยายามต่อสู้และอยู่รอดได้แม้แต่การดำรงอยู่สักหนึ่งวันและหนึ่งวันนั้นมันเป็นหนึ่งวันที่เราอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะเราก็กตัญญูรู้คุณมากแล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่มองให้เห็นเป็นภาพใหญ่ๆก็คือว่าถ้าเราเป็นต้นไม้ใหญ่ที่รอดได้อีกหลายวันเราก็จะเป็นร่มเงาของโลกใบนี้เราก็จะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นอาศัยเราได้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ใช่แค่ตัวเองแต่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เราให้คนอื่นอาศัยได้อย่างนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าชีวิตมันรอดและปลอดภัยถ้าเรามีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างรอดและปลอดภัยกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเห็นมันเป็นครูนะคะเราก็จะขอบคุณมันค่ะหลายคนก็พูดว่าความทุกข์เป็นปุ๋ยของชีวิตดูมันเหมือนจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วการผ่านนั้นมันสร้างศรัทธาให้กับการมีชีวิตที่เหลือของเราด้วยความไม่ประมาทสิ่งนั้นมีบุญคุณจริงๆนะคะวันนี้มีคนถามไหมคะมีคนดูหรือเปล่าเอางี้เถอะฮะพูดดังๆก็ได้ฮะฮะ700เขาพยายามบอกฮะพูดดังๆเพราะว่าคุณแม่มีหูเอาไว้ฟังนะคะก็มันเรียลไทม์อะค่ะ700คนขอบพระคุณมากอัปประตูมาแล้วเสนอคำถามนั่นนะคะทำงานก็อยู่แค่นี้ละค่ะอะไรจ้าแล้วคนแก่คำถามว่าคุณแม่มาพักร้อนแล้วคุณแม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมีความสุขดีหรอคะโอ้มีความสุขมากค่ะมีความสุขมากอันนี้พูดจริงนะยังไม่ได้นั่งเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่แกว่งแขน4:00ใช่ไหมคะ5:00ตอนที่ดื่มอะไรก็ต้องนั่งหน่อยนึงแล้วก็เดินออกมาเลยค่ะ6:00ก็เดินมาถึงตรงนี้ค่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลแข็งแรงที่สุดทุกคนบอกว่าคุณแม่แข็งแรงไหมก็ดูคุณแม่ทำงานแข็งแรงที่สุดและเป็นการแข็งแรงที่มาจากการทำงานนั้นนี่ไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าได้รับยาบำรุงไม่ใช่แข็งแรงเพราะทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะงานช่วยประคับประคองให้ชีวิตเนี่ยมันเห็นคุณค่าที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวอย่างมีความสงบเย็นและเวลาที่สงบเย็นก็เย็นอะพอเย็นแล้วมันอยู่เฉยๆเย็นแล้วมันไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นสงบเย็นแล้วมันก็ต้องเป็นประโยชน์ฉะนั้นทุกคำถามมีคำตอบนะคะถามมาได้นะคะเนื่องจากว่าป้าตุ๋มก็กำลังอ่านอยู่นะคะตอนนี้สงสารคนที่อยู่ที่เสถียรหนึ่งเห็นหรือยังถ้าปล่อยฉันมาทำงานกัน 3-4 คนเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะโอ้โหตาฟ้าฟางเอาละค่ะวันนี้ที่เสถียรหนึ่งเขากำลังมีเรื่องแมนดาราใช่ไหม
แมนดาร่าเนาะที่เสถียรหนึ่งนะก็ขอส่งความรักไว้กลุ่มแมนดาร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มของผู้ที่จะเข้ามาบวชในวันที่14นี้ก็เริ่มเข้ามาแล้ววันนี้วันที่11ใช่ไหมค่ะอ๋อก็การบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตนะคะขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่ามาความเคยชินที่มันเป็นความเคยชินที่มักง่ายเลินเล่อประมาทออกไปแล้วก็มาทำงานได้เดี๋ยวพอบวช14แล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็พามาเลยค่ะก็จะเป็นนกกระยางสีขาวที่บินช่วยกันทำงานอย่างนี้ก็สนุกมากเลยคำถามค่ะคำถามค่ะทำอย่างไรจะทำงานกับคนที่เอาแต่หน้าก็ให้หน้าไปเลยถ้าเขาจะเอาแต่หน้าให้หน้าไปเลยให้เขาได้หน้าไปเลยแต่ว่าถ้าเขาเอาแต่หน้าแล้วเขาไม่มีเอ็กซ์เพิร์ทในการทำงานเขาก็จะหน้าก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงหดไปเองเขาต้องการเอาแต่หน้าให้หน้าไปค่ะส่วนเราเนี่ยเอาหัวใจทำงานให้เขาเอาหน้าทำงานไปเลยที่คุณแม่ไม่ได้พูดประชดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะเติบโตที่สุดก็คือเอาหัวใจออกมาทำงานเมื่อมีหัวใจพร้อมที่จะรับใช้ใครจะให้หน้าไม่ให้หน้าก็ไม่สนใจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าความสุขหรือสารสุขที่มันหลั่งมาจากการบริหารกายใจของเราเนี่ยมันตอบโจทย์เราหมดแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ใครอยากได้อะไรก็ให้ไปสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องรักษาไว้คือความไม่ขุ่นมัวของจิตโอเคมั้ยทำงานอย่างไม่ขุ่นมัวของจิตนะคะต่อไปค่ะทำอย่างไรจะทำงานกับคนที่ทำงานกับเราและไม่ตรงประสงค์ที่เราต้องการหมายถึงเราประสงค์อย่างนึงเขาประสงค์อย่างนึงเขาทำไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการอ๋อสมมุติว่าเราเป็นคนที่บริหารคนและคนทำงานยังไม่ได้เป็นมาตรฐานของเราอย่างนี้เปล่าคะเมื่อกี้นะคุณแม่จะเล่าให้ฟังคุณแม่ก็สอนเด็กเนี่ยนะคะมันก็สื่อสารกับคุณแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคุณแม่ก็บอกว่านี่นะลองสมมตินะฉันเป็นน้ำฝนนะฉันตกลงมาจากที่สูงอะเธอก็สังเกตหน่อยก็แล้วกันว่าน้ำมันไหลไปไหนเธอต้องนึกนะว่าเรามาทำตรงเนี้ยเพื่อจะเอาน้ำไปใส่ที่ต้นไม้ทำยังไงก็ได้ให้ไอ้ฝนที่มันตกลงมาเนี่ยมันไปหาต้นไม้มันจะทำอะไรก็ได้ค่ะสี่คนไม่เหมือนกันเลยสักคนค่ะแต่เป้าหมายคือต้นไม้ได้น้ำเห็นไหมคะว่าเราบอกเป้าเราบอกสิ่งที่เรากำลังมีเหตุปัจจัยอย่างนี้เพื่อเป้าอย่างนั้นส่วนวิธีการไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ค่ะแล้วเมื่อเราเห็นว่าทุกคนมีความชำนาญที่ไม่เหมือนกันคราวนี้เราก็จะกลายเป็นโอ้โหสวนดอกไม้ที่มีสีสันของดอกไม้ที่แบบมันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าผีเสื้อมาก็ได้กลิ่นของดอกไม้ได้เกสรดอกไม้ไปทำน้ำผึ้งไปทำให้เกิดการผสมพันธุ์ที่จะทำให้เกิดการแตกหน่อต่อยอดอย่าไปอึดอัดอยู่กับรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกันมันจะตายอ่ะมันจะทำให้เราเหนื่อยตายเหนื่อยใจนะคะแต่ให้วิธีการที่แตกต่างแต่เป้าหมายเดียวกันนะคะจ้ะกำลังเรียนนพรักษ์เป็นรัก7ที่มักเลือกทำแต่สิ่งที่มีความสุขและสนุกควรปรับอย่างไรที่เราจะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรคะถ้าเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเราชอบสนุกแต่ว่าทำแล้วเหมือนไม่เสร็จอย่างเงี้ยเราต้องฝึกถามตัวเองก่อนว่าไอ้ที่เราใช้เวลาทุ่มเทอย่างสนุกเป็นสุขเนี่ยมันตัดสินกันที่เป้าให้เห็นเป้าชัดเจนสนุกระหว่างทางได้แต่ถ้าไปไม่ถึงเป้าก็แสดงว่าไม่จริงคนที่ชอบให้เหตุผลอ้างนู่นอ้างนี่ที่จะทำอะไรแล้วไปไม่ถึงเป้ามันจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ก็มีความชอบอยากทำมันเหมือนคนทำจับจดนะชอบไปเรื่อยๆแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงความสำเร็จในที่สุดที่มันเหนือความสนุกก็คือมันพ้นทุกข์นะคะถ้าสนุกแล้วไม่พ้นทุกข์ต้องมีเป้าให้ชัดถ้าสมมติว่าบอกว่าฉันทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นั้นคุณสนุกอย่างมีเป้าคือคุณต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเงี้ยล่ะค่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่แบบไปอยู่กับใครคุณก็จะเป็นสีสันที่เวลาคนอื่นเขาเครียดคุณก็จะมีวิธีการที่จะเขาเรียกอารมณ์อร่วยให้ตัวเองสามารถไปให้ถึงเป้าได้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะไปเสริมคนที่คุณนายช่างแป๊ะอะค่ะก็ต้องมีคุณอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปด้วยกันได้ดีเช่นถ้ามีคุณแล้วไม่มีใครที่แบบแป๊ะไว้คุณอาจจะไปไม่ถึงคุณก็ต้องรู้จักบวกกันนะคะก็ต้องเป็นคนที่เดินทางอย่างสนุกและมีมิตรภาพที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายด้วยค่ะต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่พูดจาไม่ดีค่ะ
ทำอย่างไรที่จะอยู่กับท่านอย่างเราก็เป็นสุขท่านก็เป็นสุขก็เวลาท่านพูดจาไม่ดีก็แสดงว่าท่านกำลังทุกข์ท่านน่ะกำลังทุกข์เข้าไปกอดท่านแล้วก็ถามว่าถ้าท่านทุกข์เพราะว่าเราทำอะไรไม่ดีก็ขอให้ท่านเตือนเราดีๆบางทีเราก็ทำอะไรไม่ดีท่านก็อาจจะเตือนเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเข้าไปบอกเลยว่าถ้าเราทำอะไรไม่ดีท่านเตือนเราดีๆหรือถ้าเผื่อว่าเราก็ทำดีแล้วแต่ท่านก็ยังไม่สุขก็ขอให้บอกเราว่าความสุขของท่านคืออะไรแล้วเราก็อาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะทำให้ท่านค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะว่าท่านรักเราค่ะคนเราเนี่ยบางทีมันจะไม่พูดไม่ดีกับใครที่เราไม่รู้จักหรือเราอาจจะรู้สึกไม่มีอิทธิพลต่อเราแต่เราจะพูดดีหรือไม่ดีกับคนที่เราเอาเข้าไว้ในใจเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อก็อาจจะเป็นคนพูดไม่ดีเพราะมีเราอยู่ในใจก็หารือกันนะคะสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงให้สั้นแล้วสดดีกว่านะคะจ้ะวิธีการกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ท่องไปในโลกจินตนาการหรืออุดมคติของคนรักสีอย่างไรดีคะคือจริงๆแล้วจินตนาการเป็นเรื่องที่ดีอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจินตนาการว่าพ้นทุกข์ได้ไหมแล้วก็มีสมมติฐานว่ามันได้สิเพราะมันมีมืดมันมีสว่างใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะอยู่กับจินตนาการโดยไม่ทดลองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นการมีจินตนาการต้องเป็นนักทดลองต้องทำบ่อยๆซ้ำจนกระทั่งเชี่ยวชาญคนที่มีแต่จินตนาการแต่ไม่ได้ทำเลยก็จะฝันฟุ้งแล้วก็จะกลายเป็นคนแบบแผ่วๆอ่ะมันโครงไปโครงมาอธิบายยากมันต้องมั่นคงมันต้องเชื่อถือในความสำเร็จที่เราเป็นนักทดลองแล้วเราทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆฝึกไปแต่ก็ขอให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าคุณจะมีลักษณะเฉพาะตัวแบบไหนก็ตามนะคะทุกอย่างเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่อุปนิสัยตามส่งแต่ว่าโดยพื้นจิตจริงๆเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนพ้นทุกข์ได้ค่ะมีอีกไหมคะมีนักเรียนนพรักษ์นะคะท่านเป็นคนรักแปดที่ยึดติดความถูกต้องและยุติธรรมเป๊ะเป๊ะคุณนายช่างเป๊ะว่าควรแก้ไขและปรับปรุงวิธีคิดอย่างไรเจ้าค่ะก็ยิ้มให้ตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ให้มันมีสีสันสนุกคือเป๊ะเนี่ยมันก็ดีหรอกแต่ถ้าเผื่อมันตรงไปอย่างเดียวจนกระทั่งมันไปกระทบคนอื่นคุณนายช่างเป๊ะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนที่แบบชุนเฉียวจัดการคนอื่นอยากให้คนอื่นต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งอย่างนี้มันดีมันใช่ไอ้สิ่งอื่นมันอาจจะอ้อมไปจริงจะเดินอ้อมเดินตรงก็เหมือนลมอะค่ะไปถูกใครก็ให้มันเย็นดีกว่าไหมคะเป๊ะไปแล้วไปถูกเหมือนลมมาพัดแล้วมันร้อนอะคนมันก็ไม่ต้องการลมร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเป็นคนที่รู้สึกแคร์แชร์กับคนอื่นบ้างเราก็จะกลายเป็นคนที่ผ่อนปลนเป็นนะคะแล้วก็อาจจะอาศัยไอ้เป้าหมายที่ชัดเจนของเราเนี่ยไปบวกกับเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์ที่มันมีอารมณ์ขันบ้างไปนั่งจิบน้ำชาชิลๆบ้างหรือว่าออกมาปลูกต้นไม้ก็ได้นะคนปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะแบบเอาไม้บรรทัดวัดรับต้นไม้มันจะสวยเป็นไปไม่ได้คุณนายช่างเป๊ะที่ชอบแบบปลูกต้นไม้ยังต้องตรงเลยอะกิ่งมายื่นต้องเล็มอะไรเงี้ยตายแล้วมันดูเหมือนพลาสติกอะค่ะคุณนายทั้งแป๊ะก็ต้องมีสีสันหน่อยนะคะมันจะได้มีเขาเรียกอะไรฮะความชุ่มชื้นมันอารมณ์อร่อยได้ค่ะอันนี้คงเป็นห่วงค่ะท่านไม่ทราบสถานที่ตั้งสถานที่นี่ลูกป่าสงวนไหมครับเห็นอยู่ที่แก่งกระจานอ๋อไม่ค่ะที่นี่มีโฉนดนะคะแล้วก็คนที่บริจาคเนี่ยก็มีหลักฐานตอนที่เอามาถวายคุณแม่เขาก็มอบโฉนดมาเลยค่ะแต่หน้าที่ของเราก็คือการปลูกต้นไม้คืนคือยากยังไงก็ต้องปลูกคืนนะคะและที่สำคัญที่สุดคือเราต้องปลูกต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ที่มันจะอยู่ในเขตนี้ได้แล้วก็สามารถนำออกซิเจนกลับมาสู่ที่นี่ได้การปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ของเสถียรธรรมสถานเนี่ยไม่ใช่ปลูกแค่ต้นไม้นะคะเราปลูกเรื่องนวัตกรรมสำหรับการทำงานที่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเขาก็เอาสวนแนวตั้งจากเสถียรมาซึ่งตรงนั้นก็อาจจะไม่ต้องมีก็ได้เขาก็จะทำสวนแนวตั้งแบบชนิดปลูกกิน
พื่อที่จะ45วันนี้เด็กๆที่มาบวชในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงในภาคฤดูร้อนที่เราอยากให้เด็กๆยังได้อยู่กับสังคมที่มันไม่ได้เบียดเสียดแออัดออกกำลังกายให้ภาชนะในการบริโภคอาหารคือบาตรเนี่ยแล้วก็ไปเก็บผักสวนแนวตั้งนั้นก็มีน้ำพริกวางไว้และเด็กๆ ก็แยกย้ายกันไปพิจารณาอาหารตามโคนต้นไม้ตามป่าที่เราปลูกอยู่เนี่ยค่ะก็มีคำสอนที่บอกว่ามนุษย์ที่จะอยู่ในป่าและให้ป่าเนี่ยงดงามเนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ต้องทำตัวเองไม่ให้ใจรกอันนี้พูดเป็นภาษาเห็นชัดนะคะก็ต้องเอาราคะโทสะโมหะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยทุกอย่างต้องมีพื้นฐานหรือเบสแห่งความถูกต้องและต้องเป็นความถูกต้องที่ถูกกฎบัตรกฎหมายนะคะและที่สำคัญที่สุดคุณแม่ไม่ได้คิดว่าเรามาทำอย่างอื่นเลยความกตัญญูต่อพระธรรมของเราก็คือการมีชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เด็กผู้หญิงก็จะพึ่งที่นี่ได้แล้วก็เขาก็จะกลายเป็นคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้นะคะแล้วเขาเป็นคนปลูกอะค่ะลองนึกถึงสิเราไม่เคยให้ลูกเรามาปลูกต้นไม้เลยถ้าลูกเราปลูกต้นไม้แล้วเขากลับมาเยี่ยมต้นไม้ต้นนี้แล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาได้ปลูกใจของเขาแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่นะอยากให้คนที่มีที่ดินเยอะๆอย่างเนี้ยฝึกปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราอยู่ตรงไหนมีที่ว่างตรงไหนปลูกเลยค่ะไม่ต้องว่าต้องเป็นที่ของเราก็ได้เรามาช่วยกันคืนออกซิเจนให้กับโลกแล้วโลกมันก็จะกลายเป็นโลกที่ยังน่าอยู่นะคะจ้ะคำถามค่ะทำอย่างไรให้ทำงานที่เราไม่ชอบด้วยใจที่เป็นสุขค่ะก็ต้องทำงานอย่างถอนความชอบชังไหมคะความสุขที่เหนือความชอบชังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันได้สองสุขอะสุขข้างนอกแล้วก็สุขข้างในนั้นถ้าเราต้องทำงานกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องเอาความไม่ชอบออกนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนงานต้องไปหางานที่ชอบมันก็อาจจะไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำงานอย่างคนที่ขยันมีฉันทะมันจะค่อยๆชอบไปเองเพราะมันจะมีความสำเร็จของการทำงานที่เราอาจจะประเมิน2อันก็คือจิตที่มันถอนความชอบชังได้มันจะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเมื่อใดที่เรามีสิทธิ์มีจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันจะแก้ปัญหาได้มันจะทำงานอยู่เหนือความชอบงานภายนอกก็สำเร็จก็ลองประเมิน2อันคือสำเร็จข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาจากการถอดถอนความชอบชังให้เป็นอนิจจังให้ได้ค่ะมีความรู้สึกน้อยใจไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนที่เรารักผู้ร่วมชีวิตรู้สึกน้อยใจอยากจะหนีเราควรจัดการกับความรู้สึกและคนรักอย่างไรดีเจ้าคะคือจริงๆแล้วเราน้อยใจใครเราก็รักเขานั่นแหละจริงๆถ้าไม่รักเขาไม่น้อยใจหรอกเมื่อถ้าเรารักเขาเราเข้าไปหาเขาอย่าหนีเขาเลยค่ะถามเขาว่าเขาลำบากไหมที่เขาจะให้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันยุติธรรมอะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ลำบากหรอกแต่เขาไม่รู้นี่ว่าเธอต้องการเราก็จะได้ในสิ่งนั้นจบเลยการสื่อสารเป็นศีลของเราเลยค่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาให้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้เขาก็ลำบากอยู่เราก็อย่าไปน้อยใจเลยก็ช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าทำให้เขาลำบากเพราะการน้อยใจมันก็เป็นทุกข์นะคะก็เอาความน้อยใจออกไปก่อนเปิดเจรจาแล้วก็อย่าต่อว่าต่อขานความยุติธรรมจริงๆมันเกิดขึ้นแต่ใจของเรายอมรับในกันและกันมันก็เรียกว่ายุติธรรมนะคะจ้ะจะช่วยหลานๆได้อย่างไรพ่อแม่เขาบังคับเรื่องเรียนมากหลานกลายเป็นเด็กไม่ร่าเริงยิ้มยากหน้าตาดูไม่มีความสุขค่ะอันนี้น่าสงสารน่าสงสารตรงที่ว่ามนุษย์มันเรียนรู้ในโลกนี้ได้อะถ้าเราไปบังคับให้เด็กมันต้องทิ้งไอ้ช่วงเวลาที่มันต้องมีอย่างอื่นด้วยแล้วมาอยู่กับการเรียนคุณแม่ว่าเราเชยไปแล้วล่ะต้องไปบอกพ่อแม่แล้วว่าเด็กๆอย่างเช่นช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดอะไรของเขาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งเขาก็อยากมาที่เสถียรธรรมสถานมาวิ่งมาเล่นมาทำอะไรที่เขารู้สึกได้เห็น
ว่าชีวิตของเขายังเติบโตในเรื่องราวที่มันเป็นวัยของเขาซึ่งอันนี้เรายอมรับได้นะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนลองฝึกดูว่าถ้าเราต้องเหมือนกันหมดเหมือนหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเรียนเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดมีวิธีการคิดเหมือนกันหมดโลกมันคงไม่ร่าเริงฉะนั้นวันนี้ลองมองสิ่งที่เราเปิดใจกับโลกความจริงที่มันกว้างขึ้นแล้วเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าความสำเร็จของชีวิตมาได้หลายทางนะคะเป็นอะไรที่ให้หลานเขามีตัวเลือกบ้างอย่าให้เขาต้องเป็นหุ่นยนต์เลยสงสารเขาค่ะอันนี้น่าจะสุดท้ายค่ะท่านคำถามสุดท้ายเนาะคุณแม่คะขอถามหนูทำอะไรได้หลายอย่างแต่ยังหาสิ่งที่ทำให้เป็นอาชีพไม่ได้เลยค่ะแต่ที่มีความสุขที่สุดคือฟังธรรมค่ะเหรอแล้วก็ดีนะฟังธรรมก็ใครควรทำพิจารณาธรรมได้กินธรรมะแต่ฟังธรรมอย่างเดียวซื้อข้าวแกงไม่ได้อ่ะฟังธรรมแล้วไปเข้าเซเว่นอีเลเว่นมันก็ต้องใช้เงินด้วยเพราะฉะนั้นฟังธรรมเอาธรรมมาใครควรประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองใจเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องออกไปรู้จักมีสัมมาอาชีพนะคะที่จะมีชีวิตที่ยืนอยู่ตรงไหนก็อิ่มได้ฟังธรรมอิ่มใจแต่ซื้อกินได้ก็อิ่มกายด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นการตอบคำถามอย่างเร็วๆแล้วก็อาจจะอะไรที่คุณแม่ไม่ได้ตอบเพราะว่าอาจจะไม่ได้สะดวกเรื่องเครื่องมือก็ลองติดตามเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการได้ออกมามีกายวิเวกแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มนุษย์ทุกคนมีได้นะคะช่วงนี้คุณแม่จะเตรียมหุบเขาโพธิสัตว์เอาไว้เป็นที่สำหรับการรับนักบวชนะคะหรืออาสาสมัครที่อาจจะอยากมาพักผ่อนหย่อนใจบางทีโลกมันก็น่ากลัวว่างานมากเกินไปมันก็ไม่ดีก็มาช่วยกันทำงานเนี่ยค่ะมาช่วยกันปลูกป่านะคะสมัครได้ที่เสถียรธรรมสถานค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมาปฏิบัติอานาปานสติได้เหมือนเดิมค่ะเราให้นอนกระจายแล้วเขาก็จะพ่นเขาเรียกว่าการป้องกันทั้งก่อนและหลังที่จะมีคนเข้ามีการตรวจวัดอุณหภูมิพิจารณาอาหารที่ปลอดสารพิษแล้วก็ออกกำลังกายก็เพื่อจะทำให้สังคมเราอยู่กับโควิดได้อย่างไม่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ไม่เป็นพาหะขอให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้เพราะมีธรรมนะคะเมื่อใดที่ธรรมคุ้มครองเราเราจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่การใช้ธรรมะมาพัฒนาชีวิตของเราให้ไม่ขุ่นมัวค่ะโลกรอดได้ด้วยพระธรรมนะคะพบกันที่เสถียรธรรมสถานในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ